หวยในมือสั่นเลขเด็ด2เจ้าแม่ดังเจ๊ฟองเบียร์แม่น้ำหนึ่งชนกันสนั่นเลยงวดนี้ความหวังของหมู่บ้านฮือฮาอีกแล้วหวยในมือสั่นเลขเด็ด2เจ้าแม่ดังเจ๊ฟองเบียร์แม่น้ำหนึ่งชนกันสนั่นเลยงวดนี้งวดนี้มีลุ้นพรุ่งนี้รวยใครจะเป็นเศรษฐีแต่ที่แน่แน่แฟนหวยถือเลขในมือมีสั่นเพราะเลขเด็ดของเจ้าแม่นักให้แนวทางเลขเด็ดคนดังอย่างแม่น้ำหนึ่งพิรดาซึ่งปล่อยเลขเด็ดออกมาให้แฟนแฟนได้ลุ้นก่อนหวยออกมาก่อนหน้านี้ได้แก่เลข 8-3 ฟัน 8 เน้น 83 เลข 2 ตัวได้แก่ 82 32 85 35 เลข 3 ตัวได้แก่ 832 ถึง 835 แถมงวดนี้เลขยังไปชนกันสนั่นกับอีกเจ้าแม่คนดังอย่างเจ๊ฟองเบียร์ที่งวดนี้จะเน้นไปที่เลข8เม็ดเดียว83ถึง438เลข2ตัวคือ81 84 86เรียกว่างวดนี้เลข8มากันแบบเน้นๆไปที่เลข83เลยจันจิอย่างช็อกเจอผู้ชายใช้รูปตัวเองสำเร็จความใคร่ในโซเชียลกลายเป็นดาวติ๊กต็อกมียอดคนติดตามมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับสาวจันจิจันจิราจันพิทักษ์ชัยที่มีคอนเทนต์น่ารักรับมาให้ได้ยิ้มกันอยู่เรื่อยๆล่าสุดเจ้าตัวมาร่วมงานเปิดสนามเด็กเล่นเด็กแดนของครูอู๋เปรมจิตอำนักมณีที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยโมคาพร้อมกับให้สัมภาษณ์ถึงตำแหน่งดาวติ๊กต็อกในตอนนี้เป็นไงบ้างกับตำแหน่งดาวติ๊กต็อกที่ตอนนี้เราถือว่าฮอตมากเป็นดาวติ๊กต็อกแล้วหัวเราะก็ได้รายได้จากดาวติ๊กต็อกเยอะเหมือนกันก็ถือว่าเราเป็นหนึ่งในนั้นเนอะยังมีคนที่ดังกว่าเรามากเป็นช่องทางที่สนุกให้ทุกคนได้มาแสดงความสามารถมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องการเต้นหรือการครีเอทคอนเทนต์ต่างๆความฮอตของเราตอนนี้ขนาดไหนแล้วไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองฮอตอะไรนะแต่ก็เห็นว่ายอดวิวเราสูงก็รู้สึกเฉยๆรู้สึกสนุกมากกว่าฟีดแบคที่ทุกคนโต้ตอบกลับมาคือน่ารักมากๆ มีแต่คอมเมนต์น่ารักๆในหัวต้องมีคอนเทนต์ตลอดเวลาดาวติ๊กต็อกต้องมีพักบ้างนะแต่อาจจะมีทำการบ้านว่าถ้าเราจะไปที่นี่เราจะต้องเตรียมชุดแบบนี้ไปเต้นด้วยจะทำการบ้านแต่วันไหนที่เรารู้สึกว่าไม่ได้จะต้องไปเต้นไปถ่ายก็ใช้ชีวิตไปแต่มีเหมือนกันว่าจะมีคอนเทนต์นี้ที่ต้องทำเลยนะให้อิงกับกระแสก็จะรีบทำทันทีจะตกเทรนไม่ได้เลยต้องทำการบ้านอะไรที่น่าสนใจก็กดมาร์กเอาไว้วันนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวฉันจะเล่นเหนื่อยไหมกับการรักษาตำแหน่งดาวติ๊กต็อกเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันมาเร็วไปเร็วมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ต่างๆถ้าช้าก็คือช้าเลยไปวันเดียวมันก็ช้าแล้วมันเหนื่อยที่เราจะต้องตามให้ทันบางอย่างก็ปล่อยไปไม่ทันก็คือไม่ทันเราพยายามจะทำให้มันทันการจะอยู่บนโซเชียลเราต้องขยันไม่ขยันเราก็จะหายไปได้ทำให้คนรักเรามากขึ้นมีแต่ฟีดแบคดีๆเข้ามาคนชมเยอะจากที่เมื่อก่อนคนด่าเยอะตอนนี้ดีใจที่คนชมเยอะอาจจะเป็นอินสปิเรชั่นให้คนเขาบอกว่าเวลาเขาดูเราแล้วเขามีความสุขคนที่เคยไม่ชอบเราหันมาชอบเราจากการที่ดูเราเต้นเยอะไหมมีนะเป็นชาวต่างชาติเขามาบอกว่าเขาเคยไม่ชอบเราแต่เขากลับมาชอบเราคนไทยก็จะมีมาคอมเมนต์ว่าเมื่อก่อนไม่ชอบจันจิเลยแต่พอมาดูจันจิเต้นติ๊กต็อกแล้วรู้สึกว่าได้เห็นตัวตนเราเขาก็รู้สึกโอเคกับเรามากขึ้นนอกจากความนิยมที่เราได้รับมาแล้วเราเจอภัยจากการเป็นดาวติ๊กต็อกบ้างไหม
ภายใน TikTok ยังไม่มีนะคะแต่จะมาจากช่องทางอื่นมากกว่าจิไปเห็นใน Twitter เขาเอารูปจิไปแล้วในคลิปเป็นรูปผู้ชายช่วยตัวเองแล้วในนั้นคือรูปจันจิแล้วอย่างเยอะจิไปเห็นเองกับตาตัวเองเลยไม่ได้มีคนส่งมาบอกเราถ่ายไปเรื่อยๆแล้วเจอนี่มันรูปเราคือแม้แต่จันจิยังเป็นเลยแล้วรูปของคนอื่นและลูกๆหลานๆควรจะระวังกันให้ดีนะคะเราก็ทำอะไรไม่ได้เป็นต่างชาติหรือคนไทยคนไทยค่ะแล้วไม่ได้เอาไปตัดต่อนะเอารูปเราไปทำเลยนี่แหละเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างแย่เหมือนกันนะไม่รู้เลยว่าจะต้องจัดการยังไงดีมันจัดการได้ไหมอยากรู้เหมือนกันเราทำได้เพียงแค่บล็อกทิ้งมันน่ากลัวมากไม่อยากเห็นเราจะทำยังไงต่อถ้ามันมีแบบนี้เยอะขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของการใช้คำพูดมากกว่าเรารู้สึกว่าตัวเราเองก็เป็นคนโพสต์เองด้วยไม่รู้จะทำยังไงมันเป็นรูปที่เราลงไว้ในอินสตาแกรมในโซเชียลแล้วกลายเป็นว่าเขาหยิบเอาไปแปะมีแคปชั่นมีข้อความอะไรของเขายังคิดว่ามันผิดที่เขาหรือมันผิดที่เราแล้วมันต้องยังไงกันแน่เลยไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องจัดการยังไงถ้าปล่อยได้ก็ปล่อยไปมันค่อนข้างจะอยู่ในที่มืดมืดคนทั่วไปไม่ค่อยจะได้เห็นภาพที่เขาเอาไปใช้เป็นภาพเราในแบบไหนเป็นแบบภาพที่เราแหวกเซ็กซี่หน่อยแต่มันไม่ได้โป๊เสียจนน่าเกลียดจนที่มองแล้วมันก็ไม่ได้เห็นจะน่าอะไรขนาดนั้นหัวเราะก็ต้องระวังตัวถามว่าหน่อยไหมตกใจมากกว่าแล้วก็บล็อกทิ้งปล่อยผ่านเนอะมันไม่รู้จริงๆว่าใครจะเอารูปเราไปทำอะไรยังไงบ้างก็ปล่อยผ่านแต่ถ้ามันหนักขึ้นอนาคตอาจจะต้องทำอะไรสักอย่างตอนนี้ก็ให้มันหลบอยู่ในมุมนั้นไปก่อนได้ปรึกษามาริโอไหมไม่ได้ปรึกษาไม่ได้เล่าให้เขาฟังเราเห็นเองเรายังตกใจแล้วก็รีบบล็อกไม่ได้บอกหรือคุยกับใครเก็บไว้ในใจคนเดียวเงียบๆใครที่เอาไปทำหยุดเดี๋ยวนี้นะคะฉันเห็นนะหัวเราะมันเพิ่งเกิดขึ้นเพิ่งเห็นภายในเดือนนี้โอ้โหอะไรเนี่ยน่ากลัวถามถึงคนทักเป็นฝาแฝดกับต้นหอมสกุลตลาทุกคนทักเยอะมากจิกยังคิดมันเหมือนมากขนาดนั้นเลยเหรอก็ลองไปถ่ายภาพคู่กับพี่เขาก็ไม่เหมือนนี่คนก็ยังทักกันเรื่อยๆเลยลองถ่ายคลิปคู่กันด้วยอ้าปาก acting เราเหมือนนะคล้ายกันจริงๆคลิปล่าสุดที่ลงที่เต้นกับพี่ต้นหอมคือเหมือนมากปากจริตพี่หอมว่าไงกลัวว่าพี่เขาจะเบื่อว่ามีแต่คนทักเราก็เคยมีคนเข้ามาทักตอนนั้นยังไม่มีเหล่าเต้งขนาดนี้ตอนนั้นตายังเป็นหมวยไปญี่ปุ่นแล้วคนเข้ามาทักว่าชอบมากๆเลยฟังตลอดเลยค่ะพี่ต้นหอมหัวเราะไม่ใช่ครับไม่ใช่คือคนทักมานานแล้วเคยถามต้นหอมใหม่ว่ามีคนมาทักว่าเขาเป็นเราพี่ต้นหอมเขาค่อนข้างชัดเจนดูก็รู้ว่าเป็นพี่ต้นหอมคนไม่น่าจะมาทักว่าเป็นจันจิพี่เขาก็คงไม่ได้อะไรเขาก็บอกว่าก็ไม่ได้เหมือนขนาดนั้นพรหมลิขิตปู่ย่าวัย96ควงคู่แต่งงานหลังเคยเป็นเพื่อนสมัยเด็กไม่เจอนาน60ปีคู่กันแล้วไม่คล้ายกันปู่ย่าวัย96แต่งงานใช้ชีวิตบ้านปลายด้วยกันหลังเคยเป็นเพื่อนสมัยเด็กและไม่ได้เจอหน้ากันมานาน60ปีหลายคนคงได้ยินคำกล่าวที่ว่าคู่กันแล้วคงไม่คล้ายกันแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลหรือไม่ได้พบเจอมานานแค่ไหนก็ตามอย่างเช่นคุณปู่คุณย่าวัย96คู่นี้ที่แต่งงานใช้ชีวิตบ้านปลายด้วยกันหลังไม่ได้พบเจอกันมานานถึง60ปีตามรายงานทั้งคู่เกิดในปี1926เกิดวันเดียวกันเดือนเดียวกันคลอดห่างกันเพียงไม่กี่ชั่วโมงทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทในวัยเด็กเพราะพ่อของพวกเขาเปิดสตูดิโอถ่ายภาพร่วมกันที่มณฑลซานตงทางตะวันออกของจีนต่อมาในปี1937
สงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่สองได้ปะทุขึ้นส่งผลให้ทั้งสองครอบครัวต้องย้ายไปอยู่ที่เซี่ยงไฮ้และในอีกไม่กี่ปีถัดมาครอบครัวของเธอก็ย้ายไปยังมณฑลอื่นทำให้พวกเขาค่อยๆขาดการติดต่อจนกระทั่งปี2019เขาได้พบน้องชายของเธอในงานเลี้ยงอาหารค่ำพนักงานเกษียณที่เซี่ยงไฮ้เขาไม่รอช้าขอที่อยู่ของเธอจากน้องชายเพื่อเดินทางไปเยี่ยมและนี่ก็เป็นโอกาสที่ทำให้พวกเขาได้กลับมาพบกันอีกครั้งเธอจำผมไม่ได้ในตอนแรกเรามีความสุขมากที่ได้พบกันเราทั้งคู่ต่างเป็นไม้และเธออยากมีคู่ชีวิตพอดีนี่มันเป็นโชคชะตาที่ทำให้เรามาพบกันอีกครั้งโชคชะตาที่ไม่คาดคิดคุณปู่กล่าวแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ติดต่อกันมานานกว่า6ทศวรรษแล้วแต่ทั้งคู่ก็ตัดสินใจที่จะใช้เวลาที่เหลือร่วมกันและจดทะเบียนสมรสกันในปี2020ตอนนี้ทั้งคู่ย้ายไปอยู่ด้วยกันที่บ้านพักคนชราในเซี่ยงไฮ้ระหว่างเรามันไม่ใช่ความรักแบบคนหนุ่มสาวแต่เป็นการดูแลซึ่งกันและกันคุณย่ากล่าวขอบคุณที่มาเอเชียวันWe'll be right back.